คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ13ปีการก่อตั้งบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบแบบนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรม CSR ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมเชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชนค่ะนายสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่าผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะออกมาบอกว่าเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัท23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทเองได้มีการมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กรมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางบริษัทเองเลยจัดกิจกรรม CSR ขึ้นมาก็เป็นการส่งมอบข้าวสารสายพันธุ์หอมมะลิจำนวน300ถุงให้กับประชาชนในชุมชนบ้านคลองรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไปเมื่อวันที่6มีนาคมนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าค่ะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทนะคะในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิการชุมชนด้วยบริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนให้กับสังคมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนด้วยกิจกรรม CSR นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของบริษัทนะคะที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งทางบริษัทรฟท.เองก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนรถไฟฟ้าสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองไม่ได้มีแค่กิจกรรมดีๆอย่าง CSR เท่านั้นค่ะอีกหนึ่งสิ่งพิเศษที่อยากจะนำเสนออยู่ในมือคุณพึ่งณตอนนี้เลยนะคะบัตรโดยสารลายพิเศษเพื่อการสะสมบัตรแรกเป็นบัตรสติวเดนค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10% อันนี้รายน่ารักมากนะส่วนบุคคลทั่วไปบอกว่าไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วตอนนี้มีรายอื่นไหมมีรายอื่นเช่นกันค่ะอีกหนึ่งลายนี่ค่ะแบบเป็นลายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ค่ะหน่อยค่ะสำหรับมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะซึ่งบัตรทั้ง2ใบนี้จะมีอายุการใช้งานยาวๆเลย5ปีที่สำคัญคือหลังหักส่วนลดใดๆแล้วจ่ายไม่เกิน20บาทตลอดสายเอาคุณเพิ่งโชว์ให้ดู2ใบเลยคู่กันคุณสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปสอบถามได้เลยที่ห้องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกสถานีด่วนที่ต้องบอกว่าด่วนเพราะอะไรคะมันมีจำนวนจำกัดต้องรีบกันหน่อยชมข่าวเช้าของเราวันนี้ถ้าท่านใช้บริการท่านไปติดต่อซื้อได้เลยเอาส่วนใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปที่สายด่วนค่ะ1690ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook Fanpage Redline SRTET 2ใบนี้อายุการใช้งาน5ปีบัตร Student สำหรับน้องๆ นักเรียนสะสมก็ได้สวยดีนะส่วนบุคคลทั่วไปบัตร Happy Birthday เหมาะมากซื้อให้ใครเป็นของขวัญวันเกิดนี่ดีดีใหญ่เลยนะถูกใจแน่นอนค่ะเป็นวันเกิดคุณฝ้ายด้วยใช่วันนี้พอดีเลยใครสนใจซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดไหมคะก็ถือว่าซื้อทั้งใช้เองซื้อสะสมหรือว่าให้คนที่เรารักก็ได้นะคะประหยัดด้วยนะคะลดค่าใช้จ่ายใดๆแล้วไม่เกิน20บาทตลอดสายคุ้มแน่นอนค่ะค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามการพักกันสักครู่ค่ะ